สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสร้างเว็บการลงทะเบียนเรียนนะคะขั้นตอนแรกให้ไปเปิด Exam ค่ะเปิดอันบนแล้วก็อันล่างนะคะให้เป็นสีเขียวต่อมานะคะเข้ามาที่เพจพี่หมายแอดมินนะคะกดนิ้วนะคะตั้งชื่อ Database ค่ะแล้วก็เลือก UTF 8 General CI นะคะแล้วกด Create นะคะก็สร้างฟิลนะคะตั้งชื่อ Table ว่า List นะคะทั้งหมด5ฟิลนะคะก็ตั้งเป็น Family Key นะคะ Auto นะคะแล้วก็มาเลือก UTF 8 General CI นะคะกด Save ค่ะแล้วก็มาสร้าง New ใหม่อันนึงนะคะทั้งหมด5ฟิลค่ะเพิ่มไปอีก1นะคะชื่อว่า Member นะคะกดเซฟนะคะตั้งลิงก์ก่อนนะคะพอเราเพิ่มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มา insert นะคะให้เป็น admin กับ user นะคะต่อมานะคะเราก็มาเข้าที่ Visual Code ค่ะกดไฟล์ New นะคะพอกดไฟล์นี้เสร็จแล้วนะคะให้ไปกับโค้ดกับอันเก่ามานะคะเราก็มาเปลี่ยนกันนะคะเราก็มาเปลี่ยนอันเลยนะคะอ
ึ้นนะคะเราก็จะได้ตารางแบบนี้นะคะสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้นะคะต่อมาเราทำมาทำหน้าเช็คล็อกอินกันนะคะกดเซฟนะคะต่อมานะคะก็มาทำ delete นะคะต้องมาทำทีเดียวนะคะThank you.
ธรรมาก็มาทำอีดิทนะคะมา edit save นะคะต่อไปก็ทำล็อกอินนะคะต่อมาเราก็ทำหน้าล็อกอินนะคะก็ล็อกเอาท์นะคะThank you.
นี่ก็เป็นเมนูนะคะแล้วก็เป็นเมนูสองนะคะอันนี้ทำเป็นหน้าเซฟนะคะมาแล้วมาทำหน้าโชว์กันนะคะอ
ทำไมทำ CSS กันนะคะนี่นะคะจะเป็นโค้ดทั้งหมดของระบบลงทะเบียนเรียนนะคะนี่นะคะเป็นหน้าตาเว็บของเราขอบคุณค่ะ